สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันอีกแล้วนะครับกับพัดผลคนรากหญ้ายูทูบเบอร์สายลุยพัดผลคนรากหญ้าครับนึกถึงรถไถดัดแปลงนึกถึงพัดผลคนรากหญ้าคลิปนี้พัดผลคนรากหญ้ายืนอยู่ที่บ้านสลักในตำบลสลักในอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับผมจะพาทุกคนมาชมรถไถดัดแปลงไทยประดิษฐ์รถคันนี้แตกต่างจากรถคันอื่นอีกแล้วครับเป็นรถล้อสูงและก็มีความแตกต่างจากรถคันอื่นที่เป็นล้อสูงเช่นกันเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะครับว่ารถคันนี้จะมีความแตกต่างอย่างไรแต่ก่อนอื่นอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัดผลคนรากหญ้าด้วยนะครับมาครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวพาไปชมกันเลยนะครับว่ารถคันนี้ที่ผมบอกว่าความแปลกมันแปลกตรงไหนมันแปลกอย่างไรแล้วมันเป็นรถอะไรแต่ถ้าคนที่เป็น FC เก่าของผมนะครับเห็นแป๊บเดียวก็น่าจะรู้นะครับว่ามันเป็นรถล้อสูงแล้วเอาไว้สำหรับทำอะไรหนึ่งก็คือตัดใบข้าว2ฉีดยานะฮะทุกคนแต่ว่าคันนี้จะแปลกแตกต่างจากคันไหนเดี๋ยวไปเราไปดูกันนะฮะดูกันแล้วก็คือโครงก็เป็นอยุธยาแท็กเตอร์นะครับเป็นโครงอยุธยาแท็กเตอร์ดูล้อฮะทุกคนดูล้อขนาดล้อนี่มันน่าจะเป็นล้อใหญ่มากเลยอะดูนิ้วผมนะนิ้วผมเนี่ยกำไม่หุ้มเลยนะใหญ่ไม่ใหญ่ก็คิดดูแล้วกันกำไม่หุ้มอันนี้ก็พอดีหุ้มพอดีแต่เนี้ยกำไม่หุ้มน่าจะเป็นหน้าสามนะน่าจะเป็นเหล็กแป๊บดำหน้าสามนะครับรับรองว่าแข็งแน่นอนนะพูดง่ายก็คือเนี้ยเผาเนี้ยแป๊บเนี้ยใหญ่กว่าเผาอีกใหญ่กว่าเผาหน้าอีกนะครับความยาวนี่ก็น่าจะประมาณอยู่ที่ประมาณ3เมตรนะน่าจะประมาณ3เมตรอันนี้ดูปั๊มไฮดรอลิกครับนี่อันนี้ปั๊มไฮดรอลิกปั๊มไฮดรอลิกมี2ตัวนะนี่ขอแยกเลยเหรอนะขอแยกเลยหรือเปล่าเดี๋ยวผมดูดีๆก่อนว่าขอแยกปั๊มหรือเปล่าต้องถามช่างเป็ดอันนี้น่าจะเป็นปั๊มไฮดรอลิกอีกตัวนึงครับให้ช่างเป็ดนี่ปั๊มไฮดรอลิก2ตัวเลยเหรอใช่ครับปั๊มอันนี้ก็ปั๊มไฮดรอลิกใช่ปั๊มนี้ก็จะส่งไปนู่นต่ออีกอ๋อมันมี2ช่วงเหรอใช่ครับนึกว่าเป็นตัวเดียวอ๋อไอ้ตัวนั้นไว้สำหรับปั่นอีกทีนึงอ๋อเข้าใจปั่นใบตัดปั่นใบตัดไม่ใช่ยกนะจําเป็นไม่ใช่ใช่อ๋อไม่ใช่ยกเธอยกจากคอนโทรลจากตัวนี้ใช่ไอ้ตัวนั้นไว้สำหรับปั่นอย่างเดียวอ๋อมันเขาเรียกว่ามันเป็นไฮดรอลิกหมุนตัวนี้ให้เป็นไฮดรอลิกหมุนมันไม่ใช่ไฮดรอลิกยกมันจะคล้ายตัวเดินโรตารี่คล้ายๆตัวปั่นโรตารี่ใช่ตอนแรกผมก็นึกว่าเป็นปั๊มไฮดรอลิกแบบยกไม่ได้ดูสายกิมไม่ได้ดูสายเนี่ยไอ้ตัวนี้คือไฮดรอลิกปั่นโรตารี่นะถ้าได้ตัวนี้ไปใส่รถไถดัดแปลงเป็นปั่นโรตารี่นะโอเคเลยนะแจ๋วเลยนะตัวใหญ่ด้วยอ่ะเป็นปั๊มของเครนนั่นของเฮียบนั่นนี่อ๋อนี่ปั๊มเครนโอ้โหนี่อัดไฮดรอลิกเลยเต็มที่เลยเนี่ยเขาเรียกกี่วินาทีกี่นาทีก็ไม่รู้นะปั๊มแต่ตัวใหญ่อ่ะถ้าถังน้ำมันแค่นี้มันจะพอไหมถังน้ำมันแค่นี้จะพอไหมน่ะอันนี้ดูทั้งคนใช้ระบบสายพานนี่ใช้ระบบต่อ2ช่วงนะนี่น่าจะเป็นการหลบขาครับทําเป็นหลบขาอันนี้นี่เอาปั่นจักรยานของลูกมาหรือเปล่านะขโมยของลูกมานะ ขโมยของลูกมาอันนี้เป็นลูกเตะครับเป็นลูกเตะแล้วที่ผมบอกว่าปินมันเป็นพิเศษนะครับทุกคนรถคันนี้มันสามารถที่จะไปไถนาได้ด้วยนะมันสามารถที่จะไถนาได้บางคนคิดว่าโอ้ยาวขนาดนี้มันจะไปไถนาได้ยังไงเดี๋ยวผมจะมีคำตอบนะครับวิธีการไถนาก็คือ1ก็คือเขาต้องแกะตัวนี้ออกนะครับนี่แกะล้อออกเลยนะครับแกะล้อออกทั้ง2แล้วสังเกตดูตัวนี้ครับทุกคนเห็นไหมเนี่ยน็อต4ตัวข้างละ2ตัวนะแกะออกเลยนะช่วงนี้ก็คือพูดง่ายๆก็คือช่วงเนี้ยจากคัสซีนะครับจากคัสซีเอาออกเลยนะครับแล้วถามว่าคันหน้าคันหน้าจะมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงมันไม่มีรอยเชื่อมนะช่างเขาทำแบบนี้ครับทุกคนผมจะมุดไปดูข้างล่างดีกว่ามันไม่ได้มีทางเข้าอ่ะตรงนี้มันห่างกันเดี๋ยวพามุดไปดูข้างล่างเลยก่อนแล้วลุยไปดูข้างล่างเลย
โอ้ยมุดไปตามมุดได้เลยนะโอ้โหมันลุยจริงๆเลยโอ้โหเดี๋ยวลุยเปื่อนไปเปื่อนไม่รู้ใช่ไหมไม่เป็นไรนี่ครับทุกคนผมมุดไปดูข้างล่างดูหน่อยนี่เห็นไหมตัวนี้นะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าช่างเขาถอดตัวนี้ออกนะถอดช่วงหน้าออกไอ้ตัวเนี้ยเขาก็จะเลื่อนมาตรงนี้ปรับได้นี่เออนี่เขาทำช่องเขาไว้นี่เห็นไหมเนี่ยทำช่องนี้ก็คือย้ายจากตัวนี้มาใส่ตัวนี้แล้วก็จะถอดล้อนี่ออกแล้วก็เอาล้อยางใส่ก็ถ่ายนาได้นะครับโอ้โหคิดได้ครับคิดได้เอาแล้วผมออกทางไหนแล้วเข้าได้ออกไม่ได้อีกเอาอุดยุ่งเลยทีนี้เข้าทางไหนออกทางนั้นเข้าทางไหนออกทางนั้นโอ้โหระวังหัวโอ้โหไปจริงๆโอเคท่านผู้ชมนี่คือความแปลกนะความแปลกของรถคันนี้ก็คืออย่างที่ผมบอกนั่นแหละสามารถที่จะถอดออกได้แล้วก็เอาคานขยับคานมาอยู่ตรงนั้นแล้วก็เอาล้อยางมาใส่อันนี้ก็เป็นเอาล้อเหล็กถ้าเราไถนาน้ำนะครับถ้าไม่ไถนาน้ำก็ใส่ล้อยางก็ได้นะเหนื่อยแค่มุดนี้ก็ยังเหนื่อยแล้วนะโอ้โหความพิเศษนะทุกคนไอ้ตัวนี้สำหรับไอ้ตัวนี้ก็คือใบตัดนะครับเนี่ยมันเป็นใบตัดปกติมีกี่ตัวนะจะมีต่ออีก4ใบมีต่ออีก4ข้างละ4ใบหรือเปล่าใช่ครับต่ออีกไม่รู้กันอ๋อตัวนี้นี่ครับนี่ช่องก็ใช่อ๋อมันจะไม่รู้นะเพราะว่าพอดีช่างไม่อยู่เนาะช่างไปรับเหมาที่ต่างจังหวัดนะก็เลยไม่อยู่เลยไม่ได้ให้ทดสอบรีวิวให้ดูนะครับแต่ก็คือเขาจะต่อออกมาข้างละ4ความยาวประมาณเท่าไหร่ไม่รู้ช่างเป็ดพอจะรู้ไหมข้าวเลยว่าประมาณ5เมตรนะ5เมตรนะโอ้โหความยาวก็คือประมาณ5เมตรครับก็คือจะมีอุปกรณ์ต่อแต่ตอนนี้ไม่รู้เขาเอาไว้ไหนนะก็ถอดออกนะเขาถอดออกแล้วก็ตอนนี้5เมตรแล้วก็จะมีตัวเนี้ยชุดของมันอ่ะสลับไปเรื่อยสลับไปเรื่อยเพื่อที่จะสายพานตัวเนี้ยเห็นมั้ยฮะท่านผู้ชมเห็นมั้ยสายพานตัวนี้มันก็จะไปเจอกับตัวนี้ก็อยู่ข้างบนไอ้ข้างล่างก็จะไปต่อกันไปเรื่อยๆครับก็จะนึกออกแต่ผมชอบใจตัวเนี้ยตอนแรกผมนึกว่ามันเป็นไฮดรอลิกยกตัวนี้ไม่ใช่มันเป็นไฮดรอลิกปั่นนะเป็นไฮดรอลิกปั่นครับเพื่อนสายพานถ้ารถวิ่งถ้าเราไม่ขึ้นไฮดรอลิกมันก็จะไม่หมุนนะครับเดี๋ยวผมจะไล่สายก่อนสายไฮดรอลิกนี่เขาท่อไฮดรอลิกนี่เขาจะทําต่างหากหรือเปล่าไม่รู้ก็จะตัวแฮนด์วาล์วอยู่ไหนจะเข้าปั๊มตรงนี้แฮนด์วาล์วแล้วอันนี้อ๋อก็คือเขายังไม่ได้ใส่ไฮดรอลิกหลังสำหรับไถหลังเนาะยังไม่ได้ใส่ก็คือไม่รู้ตัวใดตัวหนึ่งนะครับที่ไปคอนโทรลตัวนั้นแป๊บมาเขาจะเดินแป๊บนี่เขาเดินสายเป็นแป๊บมาไม่ได้ใช้สายไฮดรอลิกนะเป็นเดินแป๊บมาแล้วก็มาต่อเป็นสายไฮดรอลิกเอาโอ้ก็ถือว่าแนวคิดดีนะครับทุกคนแต่ยังไม่เห็นการทำงานนะฮะผมเชื่อว่าFCหลายๆท่านอยากจะเห็นการทำงาน KP75 นี่ปั๊มตัวนี้นะผมก็ไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่องของปั๊มแบบไหนนะฮะเพราะว่ามันเป็นปั๊มพวกรถใหญ่แต่ก็เอามาดัดแปลงเอามาประดิษฐ์เข้ากับรถไถดัดแปลงได้แบบกลมเกลืนแล้วก็ใช้ได้ด้วยนะครับทุกคนเนี่ยถ้าใครจะมาดูต้นแบบนะมาดูได้นะครับอยู่ที่บ้านสลักใดนะอยู่ข้างๆกับสระอยู่ใกล้ๆข้างๆกับสระหมู่บ้านนะเมื่อกี้ความแปลกความสามารถแนวคิดของช่างไทยผมบอกแล้วนะครับว่าไม่มีวันที่สิ้นสุดถ้าเราคิดจะทำเลยอย่าไปมองว่าจะผิดเป็นครูนะฮะปรับเปลี่ยนได้ตลอดผมคิดว่าคลิปนี้น่าจะเป็นแนวคิดเป็นแรงจูงใจให้กับ FC และหลายท่านที่ไม่ว่าจะเป็นช่างก็ดีหรือเป็นคนที่อยากจะได้ไปไว้ใช้ก็ดีนะครับถ้าท่านใดที่สนใจก็โทรศัพท์สอบถามได้เลยนะฮะผมจะแนะนำให้นะฮะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัดพลคนรักหญ้าด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้พัดพลคนรักหญ้าสวัสดีครับ